ไฟ0บาทใช้แสงอาทิตย์ 100% สั่งง่ายมาเร็วมากติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกันอีก1ปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูนกับมินเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่เกม6ของ Playoff รอบ2กันแล้วค่ะมันทุกคู่จริงๆนะคะเพื่อนๆทาง NBA ค่ะฝากพวกเราเนี่ยมาขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่ช่วยกันสมัคร NBA League Pass ตอนนี้ยอดสมัครเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะและถ้าหากว่าสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วไม่อยากพลาดความมัน NBA Playoff ค่ะตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะมากๆเลยนะคะว่าราคาดีสุดๆเพียงแค่300บาทเท่านั้นสามารถดูสดได้ทุกคู่ค่ะดูย้อนหลังได้หมดเลยจนกระทั่งจบฤดูกาลเลยค่ะตูจะทิ้งลิงก์การสมัครไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างนะคะทีนี้เราเข้าสู่การถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน ESPN ส่วนบ้านเราแน่นอนค่ะ NBA App ผ่าน NBA League Pass แล้วก็ True Visions Philadelphia 76ers เปิดบ้านรับการมาเยือน Boston Celtics ค่ะสำหรับเกมวันนี้นะครับทาง Boston Celtics มีการปรับเปลี่ยนแผนนิดนึงพวกเขาใช้โรเบิร์ตวิลเลียมมายืนคู่กับอัลฮอร์ฟอร์ดในขณะที่ทาง Sixers ยังคงใช้ผู้เล่นตัวจริงชุดเดิมเริ่มเกมมาไม่นานเราจะเห็นความโฟกัสของ Boston Celtics เหลือเกินพวกเขาได้ความร้อนแรงของ Marcus Smart นะครับเริ่มทะลวงวงในมีการยิง3คะแนนเวลาผ่านไปเพียงไม่นานเท่านั้นเองนะครับ Celtics ก็ขึ้นนำห่างกว่า12แต้มแต่หลังจากที่ทาง Sixers ตั้งหลักได้นะครับพวกเขาก็ค่อยๆไล่มาอย่างสนุกมีการซัดกันนัวเลยนะครับทั้งวงในวงนอกสลับกันไปมาเลยแต่ทาง Celtics เนี่ยยังคงได้ความแม่นของ Malcolm Brogdon แล้วก็ Derrick White ในฐานะตัวสำรองหรือว่าทัพสำรองของ Celtics วันนี้ดูดีเหลือเกินก็เลยทำให้ทาง Celtics ยังคงรักษาการนำได้เข้าสู่ควอเตอร์ที่2นะครับทาง Celtics มีการเน้นเกมรับเพิ่มขึ้นพวกเขาบีบให้ทาง Sixers มีการยิงพลาดมีการเล่นเกมสวนกลับสลับกับการยิงวงนอกไปมาแม้ว่าทาง Sixers จะสู้สุดใจนะครับแต่ Celtics ก็ยังคงรักษาการนำจบครึ่งแรกนำอยู่7แต้มแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังครับช่วงควอเตอร์ที่3เกมบุกของ Sixers ค่อยๆดีขึ้นเราเห็นการเล่น Pick and Roll ของ James Harden กับ Joel Embiid มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็สามารถตีเสมอแล้วก็ขึ้นนำครั้งแรกของเกมได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการผลัดกันนำผลัดกันตามแล้วก็ตีเสมอกันอย่างสนุกมากๆเลยนะครับ Sixers ได้เกมเร็วสวนกลับจาก Tyrese Maxey อย่างต่อเนื่องตอนแรกแฟนๆในสนามเนี่ยก็คิดว่าวันนี้พวกเขามีโอกาสที่จะปิดซีรีส์เข้าสู่นัดชิงสายได้แล้วเพราะว่าเจสันเทททัมเนี่ยยิงแย่มากๆเลยนะครับจบครึ่งแรกมีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองจบควอเตอร์ที่3เนี่ยยังยิงลงพิงฟรีโกลงเพียงแค่ลูกเดียวแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เนี่ยนะครับเจอเจสันเทททัมแผลงฤทธิ์เขากด3คะแนนคนเดียวถึง4ลูกเลยนะครับกดไปถึง16แต้มในควอเตอร์ที่4คนเดียวทำแต้มมากกว่า Sixers ทั้งทีมแบบนี้ก็เรียบร้อยครับในท้ายที่สุดทั้ง Celtics สามารถยื้อเอาชนะไปได้95-86ตีเสมอซีรีส์3-3ได้สำเร็จสำหรับ Sixers ในเกมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาออกตัวไม่ดีเลยนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมบุกการเล่นเกมบุกในภาพรวมเนี่ยดูติดขัดๆดูสเปะสปาไปหมดเลยสิ่งที่ทำให้ Sixers ยังคงอยู่ในเกมนี้ได้นะครับนั่นคือการเล่นเกมรับที่ดีไม่ว่าจะเป็นการบล็อกการเล่นเกมสวนกลับเร็วนะครับและประกอบกับเจสันเททัมที่มีการเล่นเกมบุกที่แย่หรือเกินการยิงฟิลโกที่แย่อย่างเหลือเชื่อก่อนที่พวกเขาจะได้ MVP แล้วก็ All NBA ทีมแรกอย่างโจเอล เอ็มบีดนะครับค่อยๆเดินเครื่องไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางของตัวเขานะครับครั้งแล้วครั้งเล่าใส่เอาฮอฟเฟิร์ดรวมไปถึงโรเบิร์ตวิลเลียมรวมกับไทริสแม็กซี่ที่วันนี้มีทั้งการยิง3คะแนนและก็การทะลวงวงในทั้ง2คนเนี่ยทำให้กับทั้งทีมถึงคนละ26แต้มนะครับแต่มันก็ไม่มากพอเพราะว่าโทเบียสแฮร์ริสในวันนี้เนี่ยหายสนิทจริงๆนะครับน่าผิดหวังเหลือเกินและยังมีอย่างตัวของเจมส์ฮาร์เดนอีกที่วันนี้การเล่นเกมบุกโดยเฉพาะการยิง3คะแนนไม่ทำงานเลยครับเขาเจอการเล่นเกมรับวงในของเซลติกส์นะครับการทะลวงเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษก็ทำได้อย่างยากนี้เป็นเกมแต้มต่ำเหลือเกินของเจมส์ฮาร์เดน PJ ทักเกอร์เนี่ยก็พยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่นะครับเราเห็นเขาพยายามยิง3คะแนนมุมข้างลูกทีเด็ดของตัวเองแม้ว่าจะทำได้ก็ตามแต่มันก็ยังไม่มากพอจริงๆนะครับทัพสำรองในภาพรวมก็ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเสริมตัวจริงได้อย่างที่ตั้งใจนะครับและในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถยื้อเอาไว้ได้นะครับก่อนที่จะโดนเซลติกสำเร็จโทษไปสิ่งที่สร้างความสับสนให้กับแฟนๆในสนามรวมไปถึงแฟนๆทางบ้านอย่างพวกเรานะครับในช่วงกลางควอเตอร์4หลังจากที่เราเห็นโจเอลเอ็มบีดเนี่ยยิงลูกโทษพาทีมขึ้นนำไปแล้วเกมก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับจนมันมีปัญหาการฟาวล์แล้วก็มีการขอโค้ชชาเลนจ์แต่หลังจากที่ขอโค้ชชาเลนจ์เสร็จเนี่ยแหละครับเราเห็นไทริสแม็กซี่เนี่ยไปยิงลูกโทษใหม่นะครับสกอร์กลับไปอยู่ที่81-81ไทริสแม็กซี่ยิงลูกโทษลง2ลูกติดนะครับสกอร์ก็กลับมาเป็น83-81อีกครั้งหนึ่งมันเกิดอะไรกันขึ้นต้องย้อนกลับไปเพลย์ก่อนหน้านี้นะครับนี่คือจังหวะที่ทางเซลติกส์มีการตัดฟาวล์กรรมการมีการขอดูภาพช้านะครับตอนแรกคิดว่าเป็นเทคฟาวล์แต่การตัดสินออกมาเป็นเคลียร์แพดฟาวล์นะครับคำว่าเคลียร์แพดฟาวล์เนี่ยหมายความว่าทางเซลติกส์เนี่ยเขาตัดฟาวล์ในจังหวะที่ไม่มีผู้เล่นเกมรับหลงเหลืออยู่แ
แล้วก็มีผู้เล่นเกมบุกของ Sixers นะครับอยู่ในพื้นที่ที่จะทำแต้มได้แบบสบายๆเรียกว่าเป็นการโดดเดี่ยวแน่นอนความต่างของ Create Foul กับ Take Foul นะครับนั่นคือ Create Foul เนี่ยจะได้ยิงลูกโทษ2ครั้งแล้วก็ได้ครองบอลในขณะที่ทาง Take Foul เนี่ยจะได้ยิงลูกโทษครั้งเดียวแล้วก็ได้ครองบอล Create Foul เนี่ยจะต้องเป็นคนที่โดนตัดนะครับโดนตัดจังหวะโดนตีฟาวเนี่ยมาเป็นคนยิงลูกโทษซึ่งนั่นก็คือ Tyrese Maxey ก็อาจจะมีความสับสนนะครับเพราะว่า Take Foul เนี่ยสามารถเอาคนไหนก็ได้ครับมายิงลูกโทษแทนในจังหวะนี้เราจึงเห็น Tyrese Maxey เนี่ยต้องมายิงลูกโทษซ้ำอีกครั้งนึงนะครับสิ่งแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแน่นอนครับและหลังจากลูกยิงลูกโทษลูกนี้เนี่ยแหละครับปัญหาของ Sixers ก็เกิดขึ้นพวกเขาขึ้นนำอยู่นะครับ83-81แต่หลังจากนั้นเนี่ยการเล่นเกมบุกของ Sixers ก็ละลายหายไปสิ้นเชิงเลยพวกเขาไม่สามารถที่จะยิงได้เลยนะครับยิงพลาดไปหมดกระแทกห่วงออกไปหมดเลยในขณะที่ทาง Celtics เองเนี่ยก็ได้ความร้อนแรงของเจสันเททัมที่ยิงแย่มาตลอดทั้งเกมเลยนะครับยิง3คะแนนโชว์ไปถึง4ลูกกว่าคนเดียวถึง16แต้มนะครับทำแต้มมากกว่า Sixers ทั้งทีมเรียกว่าตั้งแต่ที่ Sixers นำ83-81เนี่ยพวกเขาโดน Celtics รันชุดใหญ่เลยนะครับ14-3แล้วก็แพ้ไปเลยในช่วงควอเตอร์ที่4นะครับ Sixers มีเพียงแค่3คนเท่านั้นเองที่สามารถทำแต้มได้นั่นคือโจเอล เอ็มบีด Tyrese Maxey แล้วก็ Jaden Springer ที่มาทำในช่วงเกมขาดๆไม่ได้มีผลอะไรแล้วหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับ Doc River หัวหน้าโค้ชของพวกเขาก็ได้บอกเลยนะครับว่าปัญหาใหญ่ที่สุดในเกมวันนี้ของ Sixers นั่นคือการไว้ใจเพื่อนร่วมทีมการถ่ายเทบอลการให้บอลซึ่งกันและกันในการเล่นเกมบุกเนี่ยแหละครับในจุดนี้จะต้องแก้ไขและเขาก็เชื่อว่าทีมของพวกเขาจะต้องทำได้และ Doc River เนี่ยก็ให้เครดิตการแก้เกมของ Celtics นะครับที่ใช้ Robert Williams มายืนคู่กับ Al Horford พอมีตัวใหญ่2คนยืนอยู่ในพื้นที่วงในแบบนี้นะครับมันก็มีผลกับการเล่นของ James Harden วันนี้เราเห็นติดๆขัดๆตลอดเลยครับลุยเข้าไปก็ทำแต้มไม่ได้แต่ฟาวก็ไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นเกมที่ James Harden น่าผิดหวังอีกเกมนึงและในเกมวันนี้เนี่ยพวกเราก็เห็น Doc River พลาดโอกาสในการปิดซีรีส์พาทีมเข้าสู่รอบต่อไปได้อีกครั้งนึงนะครับพวกเขายังคงมีโอกาสครับในเกมหน้าจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปด้วยกันนะครับถามไปดูในส่วนของ Boston Celtics กันนะครับก่อนเกมการแข่งในวันนี้เนี่ยหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างโจแมสซูล่าเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่าเขาพร้อมกับการรบในเกมวันนี้เหลือเกินเช่นเดียวกับลูกทีมทุกคนก่อนเกมการแข่งมีการปรับเปลี่ยนนะครับเอาเดริกไวท์เนี่ยไปเป็นตัวสำรองแล้วก็เอาโรเบิร์ตวิลเลียมเนี่ยขึ้นมายืนเป็นตัวจริงยืนคู่กับอัลฮอฟเฟิร์ดซึ่งผู้เล่น5ตัวแรกชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักที่พวกเขาใช้มาโดยตลอดนะครับในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเพลย์ออฟฤดูกาลที่แล้วยามใดก็ตามที่ทางทีมเซลติกส์ใช้ผู้เล่นชุดนี้เนี่ยทีมของพวกเขาชนะ36แพ้15นะครับและในเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่37เซลติกส์ในเกมวันนี้ยังคงนำโดย2ผู้เล่น All NBA ของฤดูกาลนะครับอย่างเจสันเทตัมแล้วก็เจเรนบราวน์แต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยยังไงก็ต้องยกเครดิตต่างๆในการเล่นให้กับมัลคอมบรอกตันแล้วก็มาคัสสมาร์ทครับมาคัสสมาร์ทในวันนี้เนี่ยเราเห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจตั้งแต่เปิดเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับหรือว่าจะเป็นการยิงวงนอกลูกยากๆลูกบิดๆมาคัสสมาร์ทเนี่ยทำให้กับทีมอย่างต่อเนื่องรวมกับมัลคอมบรอกตันในฐานะตัวสำรองเนี่ยนะครับลงมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นยิง3คะแนนด้วยความมั่นใจมีการรันเพย์รันแผนนะครับทำให้ทั้งทีมเนี่ยมีความสมดุลทั้ง2คนวันนี้ยิง3คะแนนรวมๆกัน7ลูกเกือบจะเท่าทั้ง Sixers ทั้งทีมเลยนะครับในส่วนของโรเบิร์ตวิลเลียมที่ลงมายืนคู่กับอัลฮอฟเฟิร์ดนะครับวันนี้ใช้ความสูงใช้ความยาวของร่างกายเนี่ยนะครับกระโดดยาวเหลือเกินมีการบล็อกมีการปิดแต้มรอบๆปากห่วงทำได้ดีนะครับทดแทนการทำแต้มที่ขาดหายไปของอัลฮอฟเฟิร์ดได้เป็นอย่างดีในขณะที่ All NBA ทีม2อย่างเจเรนบราวน์นะครับในเกมวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เกมที่ร้อนแรงของตัวเขานะครับการยิงต่างๆในภาพรวมอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงส่งขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่ได้หายไปจากเกมนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับวันนี้ตามประกบใส่เจมส์ฮาร์เดนไม่ยอมให้คลาดสายตาเลยนะครับพยายามทำให้ทุกอย่างของเจมส์ฮาร์เดนยากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเกิดเจมส์ฮาร์เดนหลุดเข้าไปวงในก็เจอกับโรเบิร์ตวิลเลียมเจอกับอัลฮอฟฟอร์ดเคยขวางอยู่นะครับเราเห็นในเกม4ที่ผ่านมานะครับที่ตัวของเขาบอกเลยว่าเขาผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดไปปล่อยให้เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยยิง3คะแนนมุมข้างแล้วก็กลายเป็นทำให้ซิกเซอร์เนี่ยกลับมาตีเสมอซีรีส์สำเร็จ2-2วันนี้ไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดแบบนั้นอีกแล้วนะครับในขณะที่คู่หูของเขาอย่างเจสันเตทัม All NBA ทีมแรกในฤดูกาลนี้เนี่ยแหละครับเขาออกตัวได้แย่อีกครั้งนึงนะครับใครจะเชื่อว่าจบครึ่งแรกเจสันเตทัมมีเพียงแค่แต้มเดียวนะครับยิงยังไงก็ยิงไม่ลงผ่านไป3ควอเตอร์เนี่ยพยายามยิงทั้งหมด14ครั้งนะครับยิงลงไปเพียงแค่ลูกเดียวคิดเป็นฟิลโกก็คือ 7.1% เท่านั้นเองนะครับแย่เกินจริงและก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแทนซิกเซอร์จริงๆนะครับที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในจุดนี้ที่เจสันเตทัมเนี่ยยิงพลาดแล้วพลาดอีกแบบนี้ได้พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ครับด้วยความเป็นเจสันเตทัมนะครับยังไงเขาก็ไม่เสียความมั่นใจไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ติด All NBA ทีมแรกไม่ได้ติด All Star แน่นอนครับเขามีการยิงที่ดีของตัวเองกลับมานะครับถูกที่ถูกเวลาทำให้กับทั้งทีมได้อย่างลงตัวยิง3คะแนนโชะเลยนะครับแทบจะไม่พลาดเลยการยิงลูกโทษก็เก็บเรียบทั้ง4ลูกเลยนะครับกดคนเดียวถึง16แต้มเรียกว่าคนเดียวเนี่ยมากกว่า Sixers ทั้งทีมนะครับก็เลยทำให้ Celtics สามารถยื้อเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดตีเสมอซีรีส์สำเร็จเป็น3-3หลังจะจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับทุกคนในทีมของ Celtics
ต่างๆก็ยังคงมีความมั่นใจในตัวของเจสันเททัมไม่ว่าเขาจะยิงแย่แค่ไหนก็ตามนะครับแต่สุดท้ายที่สุดก็เชื่อว่าเจสันเททัมจะต้องทำได้แล้ววันนี้ก็ทำได้จริงๆนะครับในขณะที่ตัวของมัลคอมบร็อกตันเนี่ยก็ชื่นชมผลงานการเล่นของมาร์คัสสมาร์ทบอกเลยว่ามาร์คัสสมาร์ทเนี่ยคือไฟของทีมจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกหรือว่าการเล่นเกมรับและวันนี้เนี่ยมีลูกจังหวะลูกยากๆลูกสำคัญสำคัญให้กับทั้งทีมตลอดต่อเนื่องทั้งเกมเลยและปัจจุบันซีรีส์ก็เสมอกัน3-3นะครับแฟนๆอย่างพวกเราก็มีโอกาสได้ชมเกม7เกมที่2ของเพลย์ออฟปีนี้และก็ถือว่าเป็นเกม7ครั้งที่147ในประวัติศาสตร์การแข่งขันของ NBA ด้วยนะครับเช้าวันจันทร์รู้เรื่องครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะแล้วก็เข้าสู่นัดชิงสายได้เพื่อนๆห้ามพลาดนะครับไปต่อกันที่คู่ต่อไปนะครับ Phoenix Suns เปิดบ้านรับการมาเยือน Denver Nuggets Phoenix Suns ได้ข่าวไม่ดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่า Chris Paul ไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณโคนขาหนีบซ้ายของตัวเขายังดีไม่พอที่จะลงสนามทำการแข่งขันจริงๆนะครับก็ยังคงต้องใช้ Cameron Payne เป็นตัวจริงต่อไปและก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้ไม่นานนะครับก็มีการประกาศว่า DeAndre Ayton ก็ไม่พร้อมลงเช่นเดียวกันเนื่องจากตัวของเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณชายโครงนะครับโดน Bruce Brown กระแทกไปในช่วงเกมที่ผ่านมาก็ใช้เป็นจ็อกแลนเดลลงมาเป็นตัวจริงแทนทั้งมอนตี้วิลเลียมก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้ใช้แรนดี้แชเมตลงมาเป็นตัวจริงแทนจอร์จโอโกกีแต่เริ่มเกมมาไม่นานเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จบเร็วกว่าที่พวกเราคาดคิดเอาไว้เยอะมากๆเลยเควินดูแรนต์กับเดวินบุกเกอร์วันนี้ไม่มีความร้อนแรงแต่อย่างใดแม้ว่าจะได้เกมที่ดีเหลือเกินของแคมเมรอนเพนก็ตามนะครับแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะป้องกันการเล่นเกมบุกของเดนเวอร์นักเกตส์ได้เลยโดยเฉพาะ KCP เคนเทเวียสคาร์เวลพบครับวันนี้เนี่ยร้อนแรงเกินจริงมากๆนะครับกดคนเดียวถึง17แต้มในควอเตอร์แรกแป๊บเดียวเดนเวอร์นักเกตส์ใช้การรัน17-0นะครับขึ้นนำห่างตั้งแต่หัววันจากช่องว่างที่นำห่างกว่า18แต้มนะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ช่องว่างเหล่านั้นก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจาก18แต้มเป็น20แต้มจาก20แต้มเป็น25แต้มและจบครึ่งแรกนำห่างถึง30แต้มเกมเนี่ยแทบจะจบตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับเข้าสู่ครึ่งหลังก็เป็นไปอย่างที่พวกเราคิดครับไม่ว่าฟีนิกซ์ซันส์จะพยายามยังไงก็ตามนะครับพวกเขาไม่มีทางที่จะเข้าใกล้เดนเวอร์นักเกตส์ได้เลยวันนี้เดนเวอร์นักเกตส์เนี่ยโฟกัสดีเหลือเกินนะครับพวกเขาแสดงให้เห็นเลยว่าดีกว่าทีมฟีนิกซ์ซันส์ขนาดไหนในท้ายที่สุดก็บุกมาอัดฟีนิกซ์ซันส์ยับคาบ้านแบบไม่มีทางสู้เลยนะครับ125-100ปิดซีรีส์4-2เป็นทีมแรกที่เข้าสู่นัดชิงสายของเพลย์ออฟปีนี้สำเร็จสำหรับฟีนิกซ์ซันส์ในเกมวันนี้นะครับพวกเขาไม่มีทั้งคริสพอลไม่มีทั้งเดงเรย์เอตันแต่แฟนๆของทีมเนี่ยต่างก็ยังคงมีความหวังนะครับตราบใดที่พวกเขามีอย่างเดวินบูเกอร์แล้วก็เควินดูแรนต์อยู่ในทีมเพราะว่าแฟนๆเนี่ยหวังเหลือเกินนะครับว่าทั้งสองคนจะรวมร่างกันกลายร่างเป็นเดวินดูแรนต์นะครับแล้วก็ทำแต้มกันเป็นว่าเล่นแบบนั้นเลยแต่พอเริ่มเกมมาไม่นานครับทุกอย่างก็พังทลายไปหมดเลยสำหรับแฟนๆทีมฟีนิกซ์ซันส์เพราะว่าเดวินบูเกอร์ที่ทำดีมาโดยตลอดในเพลย์ออฟปีนี้นะครับค่าเฉลี่ยในการทำแต้มระดับกว่า36แต้มต่อเกมนะครับนี่คือมากที่สุดแล้วค่าเฉลี่ยในการทำแต้มปีนี้วันนี้ความร้อนแรงเหล่านั้นเนี่ยหายไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับการยิงการทำแต้มทุกอย่างประสิทธิภาพเนี่ยหายไปเกลี้ยงเลยเบ็ดเสร็จในเกมวันนี้เนี่ยมีเพียงแค่12แต้มเท่านั้นเองนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเกมที่ผ่านมาจังหวะที่เขาแลนดิ้งไม่ค่อยดีและเหมือนข้อเท้าหรือว่าบริเวณเท้าขวาเนี่ยมีอาการเจ็บๆนิดนึงมันส่งผลในการเล่นในเกมวันนี้หรือเปล่าแต่นี่ถือว่าเป็นเพลย์ออฟปีที่3แล้วนะครับที่จบลงด้วยความน่าผิดหวังโดยเฉพาะเกมที่หลังพิงฝาแพ้อีกไม่ได้จบฤดูกาลทันทีแบบนี้เนี่ยย้อนกลับไปในปี2021ตัวของเดวินบูเกอร์ในเกมแบบนี้ก็มีเพียงแค่19แต้มและในปีที่ผ่านมาเกม7ที่เจอกับดัลลัสแมฟเวอริกส์นะครับตัวของเดวินบูเกอร์ก็มีเพียงแค่11แต้มและในเกมวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีเพียง12แต้มเดวินบูเกอร์ที่ว่าแย่ที่ว่าหายแล้วคนเดียวไม่พอนะครับยังมีเควินดูแรนต์นักกีฬาที่ขึ้นชื่อว่าเป็น1ในสุดยอดจอมโกยแต้มของประวัติศาสตร์ NBA วันนี้ก็หายเช่นเดียวกันครับใครจะเชื่อว่า KD ในช่วงเปิดเกมมาเนี่ยนะครับพยายามยิงถึง10ครั้งลงไปเพียงแค่ลูกเดียวจบควอเตอร์แรกเนี่ยมีแค่2แต้มนะครับจบครึ่งแรกมี8แต้มเท่านั้นเองแบบนี้ยังไงก็ไม่ไหวแน่นอนแม้ว่าเข้าสู่ครึ่งหลังการยิงการทำแต้มของเควินดูแรนต์จะดีอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่มันก็สายเกินไปครับแล้วก็ไม่มากพอการเล่นในวันนี้ของเควินดูแรนต์เนี่ยดูไร้พลังจริงๆนะครับเหมือนกำลังขาของเขาหายไปจังหวะข้ามแล้วกระโดดเทคยิงกำลังการยิงกำลังการกระโดดทุกอย่างเนี่ยดูช้าดูเบาไปหมดเลยมันก็เลยมีผลกับประสิทธิภาพในการเล่นนะครับค่าเฉลี่ยในการลงสนามของเควินดูแรนต์ในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยเกินกว่า40นาทีต่อเกมอีกนะครับและในซีรีส์นี้เนี่ยทั้งทีมก็ต้องการให้เควินดูแรนต์เนี่ยมาเน้นเกมรับช่วยทีมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวด์การชนกับแอรอนกอร์ดอนการชนกับนิโคลาโยคิชในหลายต่อหลายจังหวะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับมันทำให้พลังในการเล่นต่างๆของเควินดูแรนต์ในเกมเนี่ยหายไปก็เป็นไปได้พลังในการเล่นเกมบุกก็ตกลงนี่ถือว่าเป็นเพลย์ออฟปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่ผลงานของเควินดูแรนต์ไม่ดีจบลงด้วยความน่าผิดหวังนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาก็เจอ Boston Celtics เนี่ยกวาด4เกมรวดเลยย้ายมาครั้งนี้ก็กะว่าจะมีพลังสักหน่อยมาร่วมงานกับเดวินบุกเกอร์มาร่วมงานกับคริสพอลในท้ายที่สุดก็จบลงด้วยความน่าผิดหวังแม้ว่าแค
แคมเมรอนเพนนะครับที่ลงมาเป็นตัวจริงแทนคริสพอลวันนี้จะมีเกมแห่งชีวิตนะครับยิง3คะแนนลงไปถึง7ลูกเบ็ดเสร็จทำไปถึง31แต้มนะครับเป็นการทำแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาในการแข่งขันเพลย์ออฟแต่มันก็ไม่มากพอจริงๆครับเพราะว่าทั้งทีมเนี่ยต้องการผลงานจากเควินบรูแรนแล้วก็เดวินบุกเกอร์ในส่วนของแรนดี้แชเมตนะครับก็ไม่ใช่คู่มือของจามาลมารีจ็อกแรนเดลก็ไม่มีทางที่จะต่อกรรับมือกับนิโคลาโยคิชได้เลยทัพสำรองของพวกเขาทุกคนนะครับรวมกันทำแต้มอย่างน้อยกว่าบรูซบราวน์คนเดียวได้ซ้ำไปเกมในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่80นะครับที่มีแฟนๆเข้ามารับชมเต็มความจุของสนามและก็ถือว่าเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับที่แฟนๆต้องกลับออกจากสนามแล้วก็กลับบ้านไปด้วยความผิดหวังย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขาเจอกับดัลลัสแมวริกส์ในเกม7จบครึ่งแรกเนี่ยก็ตามกว่า30แต้มวันนี้ก็เหมือนกันครับตอกย้ำกันเข้าไปตอกย้ำความน่าผิดหวังจบครึ่งแรกตามถึง30แต้มแบบนี้ไม่มีทางสู้แน่นอนและในท้ายที่สุดก็จบลงแบบยับเยินหลังจากจบเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะครับมอนตี้วิลเลียมหัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยก็กล่าวด้วยความเซ็งและก็ความผิดหวังครับหลังจากที่จบลงด้วยความพ่ายแพ้ยับเยินแบบนี้เขาบอกเลยว่าผลงานที่แย่ในเกมวันนี้เนี่ยตัวของเขาก็มีส่วนรับผิดชอบเหมือนกันนะครับทุกครั้งที่เห็นเดนเวอร์นักเกตเนี่ยไล่อัดทำแต้มใส่ฟินิกซ์ซันส์เขาก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดหลังจากนี้มอนตี้วิลเลียมก็บอกนะครับว่าเขาจะใช้เวลาคุยกับตัวเองมองดูตัวเองในกระจกครับว่ายังจะสามารถเป็นหัวหน้าโค้ชที่ดีให้กับทีมได้ต่อไปหรือเปล่าและแล้วฤดูกาลของฟินิกซ์ซันส์ก็สิ้นสุดลงนะครับพอฤดูกาลสิ้นสุดลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคำถามแรกที่แฟนๆต่างก็คิดอยู่ในหัวตอนนี้ก็คือการที่ทั้งทีมเนี่ยตัดสินใจเทรดเอาเควินดูแรนต์เข้ามาร่วมทีมเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือเปล่าถ้าเกิดถามแอดมินณเวลานี้เนี่ยก็ยังคงเชื่อนะครับว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดในฤดูกาลนี้เนี่ยการเข้ามาร่วมงานของเควินดูแรนต์เนี่ยตัวของเขามีอาการบาดเจ็บนะครับกว่าจะกลับมาได้กลับมาแป๊บเดียวก็บาดเจ็บซ้ำอีกไปๆมาๆได้เล่นร่วมกันจริงๆในฤดูกาลปกติเพียงแค่8เกมเท่านั้นเองก่อนจะเข้าสู่เพลย์ออฟพอเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยก็จำเป็นต้องเข็นลงสนามเยอะมากๆเลยนะครับเฉลี่ยแล้ว40กว่านาทีต่อเกมเพราะว่าการมาครั้งนี้ของ KD เนี่ยทำให้กำลังเสริมในทีมต้องหายไปนะครับก็ไม่เป็นไรก็เล่นสู้กันต่อไปเพียงแต่ว่าปัญหาในซีรีส์นี้ก็คือจังหวะในการเล่นเกมบุกของ KD เนี่ยไม่ดีเลยนะครับไม่มีความไหลลื่นไม่มีความต่อเนื่องดังนั้นทั้งทีมเนี่ยต้องทำกันบ้านใหม่นะครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นหัวเรียวหัวต่อมากๆเลยพวกเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทัพเสริมทัพสำรองการที่เอา KD เข้ามาร่วมงานกับเดวินบุกเกอร์คริสพอลแล้วก็ดีนเกรย์เอตันทั้ง4คนนี้เนี่ยนะครับคิดแล้วเป็น 87% ของเพดานเงินของทีมดังนั้นการที่จะหาผู้เล่นเสริมเข้ามาในทีมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของทีมจะต้องทำให้ได้เพราะว่าพวกเขาตัดสินใจนะครับที่จะเดิมพันเอาเควินดูแรนต์เข้ามายอมเสียทั้งสิทธิ์ดราฟเสียทั้งผู้เล่นที่มีอนาคตไกลสามารถพัฒนาได้ดังนั้นพวกเรามาจับตาดูกันนะครับว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยฝ่ายบริหารของพวกเขาจะมีการเดินหน้ายังไงดีนเกรย์เอตันกับคริสพอลทั้งทีมจะตัดสินใจมีการเทรดหรือเปล่าคือเดวินบุ๊กเกอร์กับเควินดูแรนต์เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคนที่คอยยืนอยู่คู่กับทีมไปนะครับพยายามแบกทีมในการทำแต้มเป็นคนกำลังสำคัญต่างๆให้กับทั้งทีมจบฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับตัวของเควินดูแรนต์ยังคงอยู่ในสัญญาอีก3ปีถ้าเกิดภายใน3ปีข้างหน้านี้เนี่ยฟินิกซ์ซันส์ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวการเทรดครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าล้มเหลวจริงๆนะครับดังนั้นงานในช่วงปิดฤดูกาลนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นงานใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกเขาจะมีการเสริมทัพยังไงจะเดินหน้าต่อยังไงจะมีพลังกำลังเสริมแบบไหนเข้ามาสู่ทีมแฟนๆของฟินิกซ์ซันส์ลุ้นกันต่อครับหันไปดูในส่วนของเดนเวอร์นักเกตส์กันนะครับในเกมวันนี้เนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเลยครับเดนเวอร์นักเกตส์เป็นทีมที่ดีกว่าเป็นทีมที่โฟกัสและก็เป็นทีมที่พร้อมมากกว่าพวกเขาเดินหน้าเข้าสู่เกมในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะต้องการปิดซีรีส์อย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้ตัวของจามาล มารีสถานะในการลงสนามของเขาคือ 50-50 หรือว่า questionable เนื่องจากตัวของเขาไม่ค่อยสบายนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดแต่ในท้ายที่สุดเจ้าตัวก็ตัดสินใจลงมาช่วยทีมนะครับและการเล่นในวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นการเล่นที่ดีเหลือเกินการยิง3คะแนนในเข้ามือเหลือเกินทำทุกอย่างให้กับทั้งทีมไม่ใช่มีแต่การทำแต้มอย่างเดียวนะครับการรีบาวด์การแอสซิสต์การช่วยขโมยทำทุกอย่างครับเบ็ดเสร็จในเกมวันนี้ทำไป26แต้ม4รีบาวด์4แอสซิสต์ขโมยอีก4ครั้งแล้วก็การยิง3คะแนนลงไปอีก4ลูกก็เลยทำให้ตัวของเขาเนี่ยกลายขึ้นมาเป็นท็อป5นะครับในการทำแต้มการแอสซิสต์แล้วก็การยิง3คะแนนในประวัติศาสตร์ของทีมเดนเวอร์นักเกตส์ในการแข่งขันเพลย์ออฟ KCP เคนเทเวียส คาลเวลโพปนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของตัวเขาเนี่ยไม่ถึง10แต้มต่อเกมด้วยซ้ำไปแต่ในเกมวันนี้เจ้าตัวเปิดโหมดแชมป์ปี2020ของตัวเองนะครับกดคนเดียวถึง17แต้มจาก21แต้มที่ตัวเองทำได้ในควอเตอร์แรกเรียกว่าวิ่งปรูดเดียวเนี่ยโอ้โหเดนเวอร์นักเกตส์นำห่างเลยนะครับนี่ขนาดในเกมวันนี้ทั้ง MPJ ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์นะครับรวมไปถึงตัวของแอรอนกอร์ดอนเนี่ยจะมีเกมบุกที่ไม่ได้ร้อนแรงอะไรขนาดนั้นก็ตามแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าพวกเขามี MVP ของทีมอย่างนิโคลาโยคิชครับที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็น All NBA ทีม2นะครับ All NBA ทีมแรกตกเป็นของโจเอลเอ็มบีครับ MVP ของทั้งลีกก็ไม่เป็นไรครับนิโคลาโยคิชก็ยังแสดงให้พวกเราเห็นความครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์การแอสซิสต์นะครับวันนี้เล่นง่ายดูง่ายไปหมดทุกอย่างเลยเบ็ดเสร็จในเกมวันนี้ทำไป32แต้ม10รีบาวด์12แอสซิสต์มีการขโมยอีก3ครั้งแล้วก็มีบล็อกอีก1ครั้งเรียกว่าครบเครื่อง
ืองทำทุกอย่างจริงๆนะครับด้วยการยิงฟิลโกประสิทธิภาพสูงส่งเกินคำอธิบาย 72.2% นะครับนี่ถือว่าเป็นการทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่3ในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้เขากลายเป็นคนที่6ในประวัติศาสตร์ที่การแข่งขันซีรีส์เดียวในเพลย์ออฟแบบนี้แล้วสามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้อย่างน้อย3ครั้งอีก5คนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีอย่างออสการ์โรเบิร์ตสันวิลเชมเบอร์เลนแมจิกจอห์นสันเจสันคิดแล้วก็รัสเซลเวสต์บรุคก่อนที่จะมาเป็นตัวของนิโคลายโยเคชในเกมวันนี้เนี่ยนะครับและนี่ถือว่าเป็นการทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่5ของตัวเขาในเพลย์ออฟนี้นะครับในภาพรวมทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นครั้งที่11ในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของเจ้าตัวยังคงเดินหน้าสร้างสถิติของตัวเองนะครับเป็นนักกีฬาที่ในตำแหน่งเซนเตอร์ที่ทำทริปเปิลดับเบิลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ต่อไปและด้วยผลงานในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับเขามีค่าเฉลี่ยในการเล่นสุดยอดมากๆเลยนั่นคือ 34.5 แต้มต่อเกม 13.2 รีบาวด์นะครับแล้วก็ 10.3 แอสซิสต์เรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยในการเล่นซีรีส์เดียวนะครับ30แต้มทริปเปิลดับเบิลก็เลยทำให้เขากลายเป็นคนที่3ที่สามารถทำผลงานได้แบบนี้อีก2คนก่อนหน้านี้ที่ทำได้นะครับก็มีอย่างเลบรอนเจมส์ใน NBA Finals ปี2017แล้วก็มีรัสเซลเวสต์บรุคปี2017เช่นเดียวกันครับเพลย์ออฟรอบแรกทั้ง2คนเนี่ยสามารถทำได้จริงนะครับแต่ทีมแพ้นิโคลายโยคิชทำได้และทีมชนะด้วยนี่ถือว่าเป็นคนแรกเลยในส่วนของทัพสำรองพวกเขาก็ยังคงดีกว่านะครับนำโดยบรูซบราวน์อย่างที่บอกว่าบรูซบราวน์คนเดียวเนี่ยทำแต้มมากกว่าทัพสำรองของฟินิกซ์ซันส์ทั้งทีมมีความสารพัดประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3การทำแต้มการรีบาวด์ทุกอย่างดูดีไปหมดเลยคนอื่นๆที่เหลืออยู่วันนี้ก็สบายเลยนะครับเกมไม่มีความกดดันใดๆทั้งสิ้นหลังจบเกมการแข่งขันเนี่ยแม้กระทั่งเควินดูแรนต์เนี่ยยังเอ่ยปากชื่นชมผลงานการเล่นของนิโคลายโยคิชเขาบอกเลยว่านิโคลายโยคิชถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นตลอดการคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และก็น่าจะเป็นหนึ่งในสุดยอดเซนเตอร์ที่เคยสัมผัสลูกบาสมาเลยและในท้ายที่สุดนะครับพวกเขาก็สามารถล้างแค้นเอาคืนฟินิกซ์ซันสำเร็จบัดนี้นี่ถือว่าเป็นทีมแรกเลยนะครับที่เข้าสู่นัดชิงสายถือว่าเป็นการเข้าสู่นัดชิงสายครั้งที่5ในประวัติศาสตร์ของทีมเดนเวอร์นักเกตส์เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าทีมของพวกเขาถือว่าเป็น1ใน6ทีมในปัจจุบันที่ยังไม่มีแม้แต่โอกาสจะสัมผัสบรรยากาศใน NBA Finals ในฤดูกาลนี้มีโอกาสมากๆแล้วล่ะครับและหลังจากนี้ทีมของพวกเขาก็จะมีเวลาพักเต็มๆเลยนะครับถ้าเกิดซีรีส์ของ Golden State Warrior กับ LA Lakers ยื้อไปจนถึงเกม7 Denver Nuggets จะมีเวลาพักไม่น้อยไปกว่า4วันเต็มๆเลยนะครับในท้ายที่สุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆ Denver Nuggets ด้วยนะครับบัดนี้พวกเขาเดินหน้าเข้าสู่นัดชิงสายเป็นที่เรียบร้อยครับแล้ววันนี้ค่ะทีมเยือนก็คว้าชัยชนะไปหมดเลยนะคะแต่ที่สงสารที่สุดเนี่ยคือสงสารแอดมินเองค่ะในฤดูกาลนี้นะคะโอ้โหเป็นฤดูกาลที่เจ็บปวดจริงๆเชียร์ทีมไหนก็ตกรอบไปหมดเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะตอนนี้สถานการณ์ของเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี้เลยเพราะ NBA คือ GD ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับมีเชียร์ทีมอะไรนะหมดแรงแล้ว